็เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ New Honda ADV 350ที่ประเทศไทยโดย Honda ADV 350เปิดตัวมี2รุ่นย่อยนะครับก็คือรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่นรถซิงค์โดยเปิดตัวมามี3สีด้วยกันนะครับก็คือสีดำด้านสีเงินแล้วก็สีแดงด้านราคา Honda ADV 350รุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่ 181,900 บาทส่วนรุ่นท็อปนะครับก็คือรุ่นรถซิงค์ราคาจะอยู่ที่ 183,900 บาทแพงกว่ากัน 2,000 บาทนะครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่างรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่นรถซิงค์นะครับก็คือรุ่นรถซิงค์จะมีระบบเชื่อมต่อมือถือมาให้นะครับที่เรียกว่าHonda Smartphone Voice Control System ส่วนรุ่นสแตนดาร์ดจะไม่มีระบบนี้นะครับโดยเครื่องยนต์ของ Honda ADV 350จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ Forza 350นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ ESP Plus 329.6 cc Single Overhead Camshaft ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 28.95 แรงม้ามีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่31นิวตันเมตรนะครับโดยตัวรถจะมีถังน้ำมันจุที่ 11.7 ลิตรน้ำหนักตัวรถ186กิโลกรัมความสูงของเบาะ795มิลลิเมตรส่วนความสูงของเครื่องยนต์ถึงท้อง155มิลลิเมตรในส่วนของยางนะครับจะเป็นยางกึ่งวิบากไปได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางลุยนะครับยางหน้ามีขนาด120/70ขอบ15นิ้วยางหลัง140/70ขอบ14นิ้วส่วนจุดเด่นต่างๆของ Honda ADV 350ก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับข้อ1มีโชคหน้าแบบหัวกับอัพไซด์ดาวแกน37มมซึ่งมีระยะยุบอยู่ที่125มมข้อ2โชคหลังเป็นแบบโชคคู่แบบมีซับแทงค์นะครับข้อ3มีระบบ ABS 2 Channel แถมมาให้ข้อ4มีล้อแม็กอลูมิเนียม6ก้านทั้งล้อหน้าและล้อหลังให้ความแข็งแรงแล้วก็เบานะครับข้อ5มีไฟหน้าไฟเลี้ยวด้านหน้าแล้วก็ไฟ DRL เป็นแบบ LED ข้อ6มีไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านท้ายเป็นไฟแบบ LED ข้อ7ชิลหน้าปรับได้4ระดับซึ่งปรับได้สูงถึง133มมข้อ8มีการ์ดแทนแถมมาให้ข้อ9มี USB ซ็อกเก็ตชาร์จมือถือ Type-C แถมมาให้นะครับข้อ10มี U-box ขนาดใหญ่ถึง48ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบทั้ง2ใบนะครับข้อ11เลื่อนไม้เป็นแบบ Full LCD แสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนข้อ12มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีที่เรียกว่า Honda Selectable Torque Control นะครับข้อ13มีกุญแจแบบรีโมทที่เรียกว่า Smart Key ข้อ14มีระบบ Emergency Stop System หรือที่เรียกว่าระบบ ESS นะครับก็คือสัญญาณไฟฉุกเฉินจะกระพริบเมื่อเบรกกระทันหันซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมวิงเซ็นเตอร์ได้ทั่วประเทศนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องสมพงษ์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ